Are you recording? เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว FIFA Online 4ครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะเฮียก็จะมาสอนสกิลในเกม FIFA Online 4นะครับผมซึ่งขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นสกิลของนักเตะ4ดาวขึ้นไปนะฮะคือไม่จำเป็นต้องเป็น5ดาวด้วยนะครับผมสุดยอดไปเลยก่อนที่จะเข้าไปดูการสอนนะฮะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะก็จะสอนทั้งปุ่มจอยแล้วก็ปุ่มคีย์บอร์ดด้วยนะครับพร้อมกันทีเดียวเลยก่อนอื่นครับมาดูไฮไลท์ของสกิลนี้กันก่อนนะฮะก็อย่างสกิลเนย์มาร์เลยครับผมที่เห็นจากในคลิปนะฮะบอกเลยว่าเป็นสกิลที่โคตรเท่อีกสกิลหนึ่งเลยฮะแบบเห็นใน FIFA 19บ่อยมากเลยครับผมก็คือท่านี้ก็ถือว่าเป็นท่าใหม่สำหรับเกม FIFA 4นะฮะเพราะว่า FIFA Online 3มันยังไม่มีนะแล้วก็ท่านี้ก็อยู่ในระดับที่ไม่ยากเกินไปนะฮะสำหรับทุกคนคือถ้าฝึกกดสกิลนี้บ่อยๆรับรองว่าคล่องแล้วก็เทพแน่นอนระบบก็มาดูกันก่อนที่การตั้งค่าของคีย์บอร์ดนะครับผมก็ปุ่มที่ใช้หลักของคีย์บอร์ดนะฮะก็คือปุ่ม E ก็คือปุ่มวิ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ปุ่ม A ก็คือโยนบอลยาวแล้วก็ปุ่ม S ก็คือส่งสั้นนะแล้วก็ลูกศรทิศทางด้วยนะฮะก็มาเริ่มต้นที่ขั้นตอนแรกนะฮะก็คือการกดปุ่ม E ค้างก่อนนะฮะแล้วก็ยืนอยู่กับที่นะคือเป็นท่าที่ยืนอยู่กับที่เท่านั้นนะฮะคือถ้านักเตะยังเดินอยู่นะครับก็คือสกิลจะกดไม่ติดอย่างแน่นอนจากนั้นก็กดปุ่ม A แล้วก็ปุ่ม S นะครับก็คือต้องเรียงจาก A ไป S ก่อนนะก็ออกมาได้เป็นท่าดึงบอลลองเนี่ยก็ได้ประมาณนี้นะถ้าทุกคนกดได้ท่านี้นะครับก็ไปขั้นต่อไปกันเลยนะฮะก็คือคราวนี้ครับเราก็จะมาเพิ่มปุ่มเฉียงขึ้นมานะฮะก็คือกดเหมือนเดิมเลยฮะก็คือกดปุ่ม E ค้างนะฮะย้ำว่าค้างนะครับจากนั้นก็กดปุ่ม A Sแล้วก็ปุ่มเฉียงขึ้นทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้นะฮะคือเทคนิคสำคัญของสกิลนี้นะก็คือจะต้องกด AS ให้เร็วที่สุดนะฮะแล้วก็กดปุ่มเฉียงขึ้นโดยทันทีคือถ้ากดปุ่ม AS ช้าเกินไปนะก็จะกลายเป็นอีกสกิลนึงเลยทันทีนะฮะต่อมาครับก็เป็นการสอนท่าของจอยนะฮะก็มาดูกันตั้งท่าของจอยกันก่อนนะครับผมส่วนปุ่มที่ใช้หลักของจอยนะครับก็จะเป็นปุ่ม RT ก็คือปุ่มวิ่งนั่นเองนะฮะแล้วก็ปุ่ม X ก็คือปุ่มโยนบอล นะครับแล้วก็ปุ่ม A ก็คือส่งสั้นนะเทคนิคการจำง่ายๆแล้วก็คือการกดปุ่ม RT ค้างก่อนนะฮะแล้วก็ยืนอยู่กับที่นะคือเป็นสกิลที่ยืนอยู่กับที่เท่านั้นนะครับก็คือถ้ากดเดินนิดเดียวก็คือสกิลจะไม่ได้เลยพอกดค้างเสร็จแล้วนะครับก็กดปุ่ม XA นะฮะแล้วก็ต้องกดเรียงจาก X ไว้ A เท่านั้นนะครับคือห้ามสับกันเลยนะถ้าสับกันมันจะไม่ได้ท่านะกลายเป็นโยนบอลยาวเฉยเลยนะพอกดเสร็จแล้วครับก็จะได้ออกมาเป็นท่านี้นะฮะพอได้ท่านี้ครับก็ไปขั้นต่อไปกันเลยนะครับก็คือเพิ่มอีกปุ่มหนึ่งขึ้นมานะก็คือปุ่มเคลื่อนที่นะหรือว่าปุ่มเดินนั่นเองนะครับก็คือกดอนาล็อกเฉียงขึ้นทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้นะฮะคือเอาที่เราสบายใจเลยนะครับผมส่วนเทคนิคในการกดท่านี้นะครับก็คือต้องพยายามกดปุ่ม XA ให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็กดอนาล็อกเฉียงขึ้นโดยทันทีครับคือถ้าเรากดปุ่ม XA ช้าเกินไปนะเราก็จะได้เป็นท่าเริ่มแรกครับที่เป็นท่าดึงบอลหลอกนะโอเคครับสำหรับการสอนท่าก็มีเพียงประมาณเท่านี้นะฮะก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียด้วยนะคือถ้าอยากให้สอนท่าอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้ล่างคลิปได้นะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะทุกคนสวัสดีครับ I know that you like it like that. I wait inside and check the name on the tag. White fox fur on my jacket. Excuse me, that's a.